อันนี้คือวิธีการดิจิทัลนะครับคือทุกโรงงานเนี่ยจะต้องใช้อ่ะครับหมายถึงว่าตัวเครื่องมือสำหรับแปลงแพทเทิร์นกระดาษให้เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ครับผมทีนี้ก่อนที่โรงงานเนี่ยจะมาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือต้องทำเป็นแพทเทิร์นกระดาษกระดาษแข็งแล้วก็เอาเก็บเอาไว้เยอะๆเลยเต็มโรงงานเลยเผื่อวันหลังจะได้เอากลับมาใช้เพราะงั้นก็จะแขวนไว้เต็มโรงงานเลยทีนี้เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลหรือว่าเปลี่ยนเป็นโปรแกรมเนี่ยก็ต้องนำไฟล์ตัวเนี้ยมาวางบนกระดานดิจิทัลเสร็จแล้วเราก็สแกนตามมุมต่างๆอย่างมุมเนี่ยเรากดเลข1โค้งก็กดเลข4เว้นระยะห่างกันประมาณสักครึ่งนิ้วก็คือดิจิไปเรื่อยๆกดตามหมายเลขไปมันเป็นวิธีเดียวนะครับที่สามารถจะแปลงแพทเทิร์นกระดาษให้เป็นไฟล์ดิจิตอลได้ก็คือด้วยวิธีนี้วิธีเดียวมันก็จะไม่มีวิธีอื่นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีนี้สเกลมันจะตรง 100% นะครับก็คือสมมติว่าแพทเทิร์นเรากว้าง5เซนคูณ5เซนเมื่อสแกนเข้าไปในโปรแกรมแล้วเนี่ยมันจะ5เซนคูณ5เซนมิลนึงก็ไม่มีเพี้ยนเพราะส่วนใหญ่เนี่ยโปรแกรมกับเครื่องกระดานดิจิเนี่ยมันก็จะทำจากโรงงานเดียวกันมาเพราะงั้นมันก็จะลิงก์ด้วยกันได้อยู่แล้วหลังจากที่เราสแกนแพทเทิร์นกระดาษหมดทั้งโรงงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทิ้งแพทเทิร์นกระดาษไปเลยก็คือเราไม่ต้องนำกลับมาใช้แล้วครับเราต้องการไฟล์ไหนเราก็เก็บเป็นไฟล์ในคอมไฟล์พวกนี้มันก็จะเหมือน Word เหมือน Excel PowerPoint ที่เราทำในออฟฟิศธรรมดาทั่วไปครับแล้วก็บันทึกเอาไว้เป็นนัมเบอร์ก็ได้001หรือเป็นชุดเดรสชุดกีฬาชุดอะไรเป็นไซส์ต่างๆทีนี้การดิจิเนี่ยมันทำได้2แบบก็คือว่าเราสามารถจะเอาเข้าไปไซส์เดียวไซส์เบสไซส์กลางเนี่ยแล้วก็ไปเกรดไซส์ด้วยโปรแกรมซึ่งวิธีนี้มันจะมาตรฐานกว่าซึ่งเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยมันเกรดได้แม่นยำกว่าคนเกรดแน่นอนอยู่แล้วถ้าคนเกรดเนี่ยบางทีมันก็มีโอกาสเพี้ยนมิล2มิลอะไรเงี้ยมันจะเป๊ะ 100% เหมือนโปรแกรมเกรดมันก็คงเป็นไปไม่ได้ก็คือที่แนะนำเนี่ยก็คือว่าเอาไซส์กลางอย่างเช่นว่าเรามี10ไซส์เอาไซส์ตรงกลางเนี่ยมาสแกนดิจิเข้าไปแล้วก็เกรดด้วยโปรแกรมจะแม่นยำได้ 100% กว่าแต่บางโรงงานเขาก็เอาต้องการต้นฉบับทุกไซส์เลยเพราะฉะนั้นเราก็วางซ้อนกันเรียงๆกันเอาไซส์ใหญ่สุดไว้ด้านล่างแล้วก็เล็กสุดไว้ด้านบนสมมติว่ามี10ไซส์นะฮะก็วางซ้อนกันแล้วก็ทำการดิจิเหมือนเดิมก็คือมุมกดเลข1แล้วก็ไซส์ต่อไปก็ E 10ไซส์ก็10ครั้งเราก็นำ10ไซส์เข้าทีเดียวพร้อมกันเลย10ไซส์ก็คือเอาจากต้นแบบกระดาษเนี่ยเอาเข้าทุกไซส์เลยเป็นแม่แบบกระดาษแต่วิธีนี้มันจะแม่นยำไม่ 100% เท่าวิธีแรกเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยการเกรดมือกับเกรดคอมเนี่ยมันคงเกรดมือมันไม่ 100% เหมือนเกรดคอมอยู่แล้วเกรดคอมมัน 100% ทุกอย่างเป๊ะๆถือว่าออกครึ่งนิ้วแต่ละไซส์ครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วมันก็ต้องครึ่งนิ้ว 100% อยู่แล้วแต่เกรดมือเนี่ยมือคนเรามันก็ไม่แม่นยำนะบางทีก็ถูกบ้างผิดบ้างถ้าเรียงไซส์เนี่ยมันจะเห็นชัดเจนเลยว่าบางทีไซส์มันเบี่ยงซ้อนกันไม่ตรงกันเพราะงั้นก็จะแนะนำวิธีแรกก็คือเอาไซส์กลางเข้าแล้วเกรดด้วยโปรแกรมทุกไซส์มันก็จะ 100% กว่าเราก็ทำอย่างเงี้ยฮะทั้งโรงงานเลยเรามีแพทเทิร์นกระดาษเท่าไหร่เราก็นำเข้าไปให้หมดเพราะว่าเราต้องกลับนำมาใช้อีกอย่างเช่นพวกชุดเด็กกางเกงบ็อกเซอร์กางเกงยีนชุดยูนิฟอร์มที่ไม่ค่อยได้เปลี่ยนแบบนักอะครับก็คือนำแบบเข้ามาแล้วก็ใช้ไปตลอดจน10ปี20ปี30ปีก็คือแบบพวกนี้มันไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับชุดกีฬาเสื้อโปโลชุดยีฟอร์มแบบไหนก็แบบนั้นเดิมๆผลิตเดิมๆมันก็มาใช้ได้ตลอดทรงเสื้อก็เหมือนเดิมก็คือเอามาจากแพทเทิร์นกระดาษโดยตรงแหละครับส่วนชุดยูนิฟอร์มเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเหมือนเดิมเป็นเสื้อช็อปอะไรเงี้ยต่างกันแค่ตัดต่อรายละเอียดการตัดต่อเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำในโปรแกรมก็คือจะเรียนรู้ต่อไปในการวิธีการใช้งานโปรแกรมตัดต่อก็คือคงแม่แบบเสื้อเนี่ยก็คือเหมือนเดิมเพียงแต่ตัดต่อเป็นผ้าสีต่างๆอันนั้นก็คือเรามาตัดต่อในโปรแกรมเป็นวิธีการใช้งานในโปรแกรมอีกทีหนึ่ง
คือตรงนี้เนี่ยก็คือถามว่าจำเป็นไหมมันจำเป็นสำหรับโรงงานที่ต้องการมีแพทเทิร์นกระดาษเยอะๆก็ต้องการนำกลับมาใช้อีกรอบหนึ่งก็ต้องจำเป็นต้องใช้กระดาษนิจิเพราะว่าถ้าไม่มีกระดาษนิจิเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะนำแพทเทิร์นเข้ามาในโปรแกรมได้ก็คือมีวิธีเดียวก็คือต้องผ่านกระดาษดิจิไทยนอกจากว่าถ้าเราไม่มีกระดาษดิจิเลยแล้วก็เราก็ต้องขึ้นงานจากโปรแกรมทั้งหมดแต่ทีนี้เนี่ยถ้าขึ้นงานจากโปรแกรมทั้งหมดเนี่ยแล้วจะให้เหมือนแบบเดิมกระดาษ 100% เนี่ยมันคงเป็นไปได้ยากเพราะนั้นเนี่ยก็คือถ้าจะเอาเหมือนเดิม 100% ก็ต้องดิจินี่การดิจิเนี่ยมันไม่จำเป็นเฉพาะกระดาษเสื้อผ้าเนี่ยเราต้องการก๊อปปี้เนี่ยเราก็ซื้อแบบมาแล้วก็มาเลาะแล้วก็รีดให้เรียบแล้วก็วางบนกระดาษแล้วก็ดิจิเหมือนกันเพราะงั้นการก๊อปปี้งานส่วนใหญ่เนี่ยงานประตูน้ำโบเบ้อะไรเงี้ยก็คือก๊อปปี้แบบมาเพราะนั้นเนี่ยก๊อปกันไปก๊อปกันมาเราซื้อต้นแบบมาตัวนึงแล้วก็เลาะออกมารีดให้เรียบเหมือนกระดาษแล้วก็ดิจิเลยแต่ถ้าเราไม่เลาะเนี่ยดิจิทั้งตัวเนี่ยมันทำได้แต่ว่ามันก็ไม่ 100% เพราะมีการยืดถดของผ้าการเย็บไปแล้วเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยมันไม่ 100% ถ้า 100% จริงๆก็คือต้องเลาะแล้วรีดให้เรียบเหมือนกระดาษแล้ววางแล้วก็ดิจิเข้าไปมันก็จะ 100% เลยอันนี้ก็คือการขั้นต้นของการแปลงไฟล์กระดาษให้เป็นรูปแบบดิจิตอลนะครับผมแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือถ้าเรา copy แพทเทิร์นกระดาษทั้งหมดโรงงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อไปงานต่อไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องขึ้นมือแล้วครับก็คือเราก็สร้างแบบในโปรแกรมได้เลยครับผมสร้างแบบแล้วก็เกจไซส์ทีนี้โปรแกรมเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ทำเสื้อผ้าได้ทุกประเภทนะครับเหมือนแพทเทิร์นมือบางคนอาจจะคิดว่าทำมือเนี่ยมันจะมีปิดเกล็ดอกเกล็ดทรงปิดกันอ้าอะไรเงี้ยโปรแกรมทำไม่ได้ซึ่งโปรแกรมมันก็ทำได้เหมือนมือทุกอย่างครับผม